สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยมี How to มาฝากค่ะเรื่องการสร้างพลังความเชื่อสู่ความสำเร็จค่ะหากคุณตั้งใจจะทำอะไรให้สำเร็จแล้วนะคะความศรัทธาความเชื่อของคุณเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากค่ะถ้าคุณไปปรึกษาเพื่อนนะคะญาติแฟนว่าคุณจะทำได้ไหมคุณจะทำสิ่งนี้สำเร็จไหมนะคะถ้าเขาเป็นคนคิดบวกนะคะเขาก็จะเสริมแรงคุณค่ะว่าคุณทำได้แน่นอนแต่ถ้าคุณไปเจอเพื่อนที่แอบอิจฉาแอบคิดลบหรือบางคนอาจจะไม่ได้คิดลบนะคะแต่ว่าเวลาคุยเขาไม่ได้มีท่าทีหรือไม่มีพลังส่งกลับมาว่าเขาเชื่อว่าคุณทำได้ก็จะทำให้คุณขาดความมั่นใจไปอีกค่ะแต่พวกเขาก็ไม่ผิดนะคะเพราะพวกเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจดังนั้นคุณต้องสร้างความแข็งแกร่งจากภายในจิตใจคุณเองค่ะคุณต้องมองเห็นภาพความสำเร็จชัดเจนว่าคุณทำได้คุณทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะภาพความสำเร็จที่คุณอยากให้เกิดขึ้นเห็นซ้ำๆทบทวนในใจซ้ำๆคุณเห็นภาพชัดเจนพร้อมกับความรู้สึกว่ามีสิ่งนั้นได้สิ่งนั้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณเห็นชัดเจนหรือยังคะบ้านที่คุณอยากได้รถที่คุณอยากได้ได้ไปเที่ยวประเทศที่คุณอยากไปหรือการปลดหนี้ได้แล้วคุณมีความรู้สึกชิลขนาดไหนคะนี่คือการเสริมแรงทางบวกค่ะนี่เป็นการสร้างแรงจูงใจทางจิตวิทยาค่ะในทางศาสนาพุทธนี่คือหลักอิทธิบาท4นะคะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี่คือหนทางสู่ความสำเร็จค่ะเพื่อให้คุณมีความหวังมีกำลังใจนะคะจนพาตัวเองไปประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะถ้าคุณมีศรัทธามีความเชื่อคุณทำสำเร็จได้แน่นอนนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะ